โควิดไม่อาจพรากเราแต้วกักตัวส่งมินิฮาร์ตสุดหวานผ่านระเบียงถึงไฮโซไนโควิดไม่อาจพรากเราแต้วกักตัว14วันส่งมินิฮาร์ตสุดหวานผ่านระเบียงถึงไฮโซไนที่แวะมาหาได้เพิ่งแต่สบตาหลังเป็นกลุ่มเสียงใกล้ชิดดีเจมะตูมหลังจากนายเตชินหรือดีเจมะตูมพลอยเพชรดีเจและดาราหนุ่มชื่อดังโพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งว่าตนเองติดโควิด-19 ทำให้นักแสดงสาวแต้วณัฐพรเตมีรักก็ไม่ได้นิ่งนอนใจออกมาไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมแจ้งเหตุการณ์ที่พบเจอกับดีเจมะตูมแต้วณัฐพรไลฟ์แจ้งใกล้ชิดดีเจมะตูมติดโควิดเผยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงแต้วเปิดไทม์ไลน์ตัวเองหลังดีเจมะตูมติดโควิดโชว์กิจกรรมกักตัววันแรกด่วนดีเจมะตูมแจ้งข่าวติดโควิด-19 เตือนคนที่เจอภายใน14วันพร้อมเผยว่าได้ไปตรวจโควิดมาเรียบร้อยแล้วแต่ผลออกมาเป็นลบซึ่งหมอบอกว่าอาจจะติดก็ได้เพราะเชื้อใช้เวลาการฟักตัว 4-5 วันสาวแต้วจึงต้องกักตัวอยู่บ้านดูอาการ14วันโดยได้แยกห้องนอนและห้องน้ำกับคนรอบข้างภายในบ้านท่ามกลางความเป็นห่วงของเพื่อนพี่น้องรวมถึงเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับที่ส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามสาวแต้วก็ได้โพสต์รูปภาพและไอจีสตอรี่เผยความสดใสที่ได้รับพลังบวกจากแฟนคลับมากมายล่าสุดแต้วได้โพสต์ภาพสุดหวานลงในไอจีสตอรี่เป็นคลิปที่หวานใจอย่างไฮโซไนได้แวะมาหาสาวแต้วที่บ้านแต่เนื่องจากนางเอกสาวต้องกักตัวทำให้แต้วทำได้เพียงแค่เปิดหน้าตาและระเบียงออกมาโบกมือทักทายให้ไฮโซไนและทำมือมินิฮาร์ตส่งให้ได้เท่านั้นถือว่าสถานการณ์จะไม่เอื้ออำนวยจากโควิด-19 แพร่ระบาดจนทำให้สาวแต้วต้องกักตัวแต่สุดท้ายโควิดไม่สามารถพรากเราได้ณวัฒน์รณรงค์แบนข่าวลุงพลถามคนไทยได้อะไรณวัฒน์รณรงค์แบนข่าวลุงพลถามคนไทยได้อะไรเรียกร้องทีวีหยุดนำเสนออย่าเห็นกับเรตติ้งอย่ามอมเมาน้ำเน่าเกินไปลุงพลลั่นเจตนาสร้างพญานาคเพื่อส่วนรวมไม่หวังประโยชน์เข้าตัวศักดิ์สยามสั่งด่วนตรวจสอบโครงสร้างวงแหวนโคราช 1,400 ล้านซูดปัจฉริยะปูด2ซิมค่าน้องชมพู่แลกตัดเหล็กไหลได้เงินไปกว่า10ล้านเมื่อวันที่24มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าณวัฒน์อิสระไกรศีลพิธีกรชื่อดังผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์และมิสแกรนด์ไทยแลนด์โพสต์ข้อความผ่านเพจณวัฒน์อิสระไกรศีลเมื่อณวัฒน์อิสระกริซิลระบุว่าร่วมกันรณรงค์แบนข่าวลุงพลขอเรียกร้องให้ช่องทีวีที่นำเสนอข่าวลุงพลหยุดนำเสนอข่าวได้แล้วครับอย่าเห็นกับเรตติ้งอย่ามอมเมาน้ำเน่าเกินไปแล้วครับทีวีมีประโยชน์มหาศาลถ้านำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั้งประเทศบางสถานีรายงานข่าวลุงพลกว่า1ชั่วโมงต่อครั้งเรื่องลุงพลเป็นเพียงคดีปกติรอให้ตำรวจทำงานแล้วนำเสนอข่าวทีเดียวก็ได้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนไทยทั้งประเทศอีกมากมายที่มีประโยชน์ทำไมไม่ตามติดเหมือนเรื่องลุงพลเช่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือโควิดเอาเวลาบนจอทีวีไปสร้างประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าครับหยุดสร้างค่านิยมแบบมอมเมานำเสนอเรื่องลุงพลสถานีได้เรตติ้งถามต่อว่าคนไทยได้อะไรครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบนข่าวลุงพลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกษตรพิมรี่พายแจกคาถารวยๆแน่จงรวยพิมรี่พายแจกคาถารวยๆแน่จงรวยคิดดีทำดีเมื่อไหร่ที่รู้ว่าทำผิดให้รีบกลับตัวพูดจริงทำจริงบูชาพ่อแม่ให้เกียรติลูกน้องซื่อสัตย์กับลูกค้า
จดจำบุญคุณคนให้แม่นรับผิดชอบลูกเลี้ยงดูบริวารทำงานจนกว่าจะทำไม่ไหวเหนื่อยพักได้ต่อย่าหยุดกำหนดอนาคตตัวเองปัจฉริยะปูดสองซิมค่าน้องชมพู่แลกตัดเหล็กไหลได้เงินไปกว่า10ล้านนวัดรณรงค์แบนข่าวลุงพลถามคนไทยได้อะไรณเวลานี้ถ้าเอ่ยชื่อพิมรี่พายแม่ค้าออนไลน์สุดแซ่บเน็ตไอดอลคนดังคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอนอกจากสวยรวยเก่งความสามารถครบเครื่องแล้วยังใจบุญชอบช่วยเหลือสังคมแม้เกิดดราม่ากรณีไปติดแผงโซล่าเซลล์ให้เด็กดอยจังหวัดเชียงใหม่แต่ก็ไม่มีผลอะไรแม้แต่น้อยนิดนับวันสินค้าที่เธอมานำเสนอยิ่งขายดิบขายดีออเดอร์ล้นตลอดเงินทองไหลมาเทมาล่าสุดพิมรี่พายใจดีบอกคาถารวยใครไม่อ่านถือว่าพลาดไอยังหนักโดยเธอโพสต์คาถารวยผ่านเพจพิมรี่พายพิมรี่พายดังนี้คิดดีทำดีเมื่อไหร่ที่รู้ว่าทำผิดให้รีบกลับตัวพูดจริงทำจริงบูชาพ่อแม่ให้เกียรติลูกน้องซื่อสัตย์กับลูกค้าจดจำบุญคุณคนให้แม่นรับผิดชอบลูกเลี้ยงดูบริวารทำงานจนกว่าจะทำไม่ไหวเหนื่อยพักได้ต่อย่าหยุดกำหนดอนาคตตัวเองคาถารวยรวยแน่มึงจงรวย ห่างหายไปนานเป้ยข้อสนิมหวนจอแก้วกลับมาเล่นละครในรอบเกือบ10ปีปูเสือไว้รอเลยเป้ยปานวาดข้อสนิมฝีมือการแสดงกลับมาเล่นละครในรอบเกือบ10ปีแถมงานนี้สามีป๊อปนิธิยังไฟเขียวให้เล่นบทเลิฟซีนห่างหายจากจอทีวีไปนานเกือบ10ปีเลยทีเดียวสำหรับนางร้ายแถวหน้าของวงการบันเทิงอย่างเป้ยปานวาดบุญยรัตน์กลิ่นหลังจากที่แต่งงานไปเริ่มต้นใช้ชีวิตครอบครัวกับสามีสุดที่รักอย่างป๊อปนิธิบุญยรัตน์กลิ่นและมีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกชายลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องโปรดน้องปาลินสาวเจ้าก็หันหลังให้กับงานในวงการไปดูแลครอบครัวและทำธุรกิจของสวยงามทั้งเครื่องสำอางและเสื้อผ้าปังมากป้ามประภาประยะประชิดออร่าพุ่งจนเมย์ต้องแซวจะสวยอะไรนักหนาเปิดวาร์ปเอวาปวารวันนักแสดงสาวที่โอ๊ตประโมทแอบปลื้มเจอมากับตัวรัศมีแขเผยมีคนกลัวไม่อยากเข้าใกล้แม้ผลตรวจโควิดจะเป็นลบหวานไม่เว้นว้าแป้วเด็ดได้แม้กักตัวโชว์สวีทวิดีโอคอลดินเนอร์กับไฮโซไนแต่ทว่าล่าสุด23มกราคม2564เป้ยปานวาดก็ทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมวงการและแฟนคลับฮือฮาและตั้งตารอกันอย่างล้นหลามหลังจากที่เธอนั้นได้ออกมาเผยภาพคู่กับบทละครเรื่องใหม่ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นบอกว่าเกือบ10ปีที่ไม่ได้เล่นละครเหมือนทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะและก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้เผยแคปชั่นว่าเกือบ10ปีแล้วสินะที่ไม่ได้เล่นละครทำเอางานนี้ทั้งเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการและแฟนๆต่างก็พากันเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจและรอติดตามผลงานกันอย่างเนืองแน่นและทางด้านคุณสามีอย่างป๊อปนิธิก็ไม่วายเข้ามาคอมเมนต์ชู2นิ้วให้กำลังใจสีภรรยาอีกด้วยทำเอางานนี้เป้ยปานวาดเป็นต้องเข้าไปตอบกลับว่าขอบคุณที่อนุญาตให้เล่นบทเลิฟซีนนะคะเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาข้อสนิมการแสดงในรอบเกือบ10ปีที่ดีต่อใจแฟนๆไม่น้อยเลยทีเดียวลุคนี้ดีต่อใจแอปประภาพแซ่บโชว์ขาอ่อนพร้อมแคปชั่นเด็ดถามหาคนเก่าแจ้มว้าวทั้งภาพทั้งแคปชั่นแอปทักษะอ่อนโพสต์ภาพสวยแอบแซ่บโชว์ขาอ่อนแถมแคปชั่นเด็ดถามหาคนเก่าจนต่อธนภพยังอดใจแซวไม่ไหว
วาดยอดไลค์และเสียงฮือฮาจากบรรดาเพื่อนพ้องร่วมวงการและแฟนคลับน้อยใหญ่ได้อย่างล้นหลามเลยทีเดียวสำหรับซีนแซ่บสุดแปลกตาของนางเอกลูกหนึ่งแอปทักษอรภักสุขเจริญที่ล่าสุดคุณแม่คุณสวยก็ได้ออกมาหย่อนภาพสวยแอบเซ็กซี่แถมดีต่อใจโชว์ขาอ่อนขาวขาวเรียวสวยให้แฟนๆได้ชมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นเสียวนิดแซบหน่อยว่าไหนใครเก๋าทักมาให้หายเหงาหน่อยสิเก็บทั้งภาพและแคปชั่นขนาดนี้เหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการและแฟนๆต่างก็พากันเข้ามาคอมเมนต์ชมคอมเมนต์แซวความสวยแซ่บกันสนั่นไม่เว้นกระทั่งพระเอกคนล่าสุดอย่างต่อธนภพที่เข้ามาแซวนางเอกรุ่นพี่ว่ามีคนไหนเก๋าหรือยังครับและทางด้านแอปทักษอรก็ไม่ไหวเข้ามาตอบกลับว่ามีแต่เก๋าไม่พอคงต้องรอต่อไปเห็นความสวยแซ่บออร่ามาเต็มของคุณแม่ขนาดนี้แล้วเชื่อว่าคงจะมีหนุ่มๆหลายอยากเก๋าให้แม่แอปหายเหงากันไม่น้อยแน่ๆหวานไม่เว้นวักแต้วเดทได้แม้กักตัวโชว์สวีทวิดีโอคอลดินเนอร์กับไฮโซไนแม้ผ่านมานานกว่า14วันลูกเกดแคนเซิลงานขอกักตัวหลังร่วมทริปมะตูมกังมากอ้ามประภาพระยะประชิดออร่าพุ่งจนเมย์ต้องแซวจะสวยอะไรนักหนาหลังแต่งยิ่งหวานก้อยปลื้มตูนยกเค้กเซอร์ไพรส์ในรอบ10ปี